สวัสดีเด็กๆนะคะในช่วงบ่ายนะคะของวันจันทร์นะคะคาบสุดท้ายแล้วนะลูกเดี๋ยวหนูจะได้พักแล้วนะคะขออนุญาตขานชื่อค่ะเข้าโอ๊ตออมสินชิวอีกค่ะชื่ออีกมาครับนั่นแหละแบบนี้นะคะเสียงดังฟังชัดตอบมิดก้อยนะคะหางเสียงด้วยนะคะลูกกายสุยสตางค่ะได้มาครับเยี่ยมมากครับไผ่คิมอิมค่ะไปมาครับพุทเบคอนอากิระพุทมาครับแพนด้าอันดาชมพู่แม่มาอันดามาค่ะอันดามาแพนด้าใช่ไหมคะมิก้อยเห็นแล้วลูกนะโอเคพุทเข้าปั้นกุ้งกิ้งค่ะข้าปั้นมาแล้วค่ะข้าปั้นครับเจเจโอบามาค่ะมาครับวันนี้นะคะน้อยนะคะ9ก็9นะคะกฎกติกาของมิก้อยบอกไปแล้วคนที่ติดมอผอคือคนที่ไม่เข้าเรียนแล้วก็ไม่ส่งงานนะคะเพราะฉะนั้นงานที่มิก้อยสั่งทุกชิ้นจะถูกเช็คพร้อมกับรายชื่อคนเข้าเรียนไม่เข้าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปิดเทอมเพื่อนหยุดพักหนูต้องเรียนออนไลน์ต่อกับมิก้อยนะคะวันนี้มี1ชิ้นงานนะคะวันนี้มี1ชิ้นงานเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของจุดๆๆมิก้อยจุดไว้ก่อนไม่บอกเดี๋ยวหนูตื่นเต้นก่อนอื่นมิก้อยมีเรื่องมาประกาศก่อนนะคะเรื่องแรกนะคะวันพฤหัสที่16กันยายนนี้นะคะอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้มารับเงินที่รัฐบาลเยียวยานะคะ 2,000 ช่วยเหลือคุณแม่คุณพ่อนะคะช่วงที่เรามีสถานการณ์โควิดนะคะโรงเรียนแจกนะคะตั้งแต่ 8:30 ถึงบ่าย 3:00 คุณพ่อคุณแม่เตรียมบัตรประชาชนมาเด็กๆไม่ต้องมานะคะถ้าหนูมาหนูจะโดนเช็คชื่อขาดนะเพราะฉะนั้นหนูรอคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านวันพฤหัสนี้บอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนไม่สะดวกนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนไม่สะดวกมารับได้ก่อนนะคะติดต่อคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ1เรื่องแล้วเรื่องที่2เด็กๆบางคนอาจจะรู้เรื่องการสอบของสังฆมณฑลแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะมีการสอบสังฆมณฑลเดี๋ยววันและเวลาจะกำหนดให้นะคะเด็กๆจะได้สอบนะคะมิก็ขออนุญาตขอโทษทุกคนนะคะทักทายสรันคิมสวัสดีครับมิก้อยเห็นหนูโอเคหนูเปิดกล้องทุกคนนะคะอย่ามีใครปิดระหว่างที่มิก้อยสอนนะคะถึงไหนแล้วพุทธเมื่อกี้มิก้อยพูดถึงไหนแล้วฟังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ฟังแสดงว่าไม่ฟังนะถึงไหนแล้วคะเมื่อกี้ชิวอีกมิก้อยพูดถึงไหนแล้วลูกเรื่องการสอบสังฆมณฑลหรือเปล่าครับครับขอบคุณมากเลยลูกการสอบสังฆมณฑลนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมีโปรแกรมในการโหลดนะคะในการสมัครนะคะทุกอย่างเดี๋ยวทางโรงเรียนนะคะจะแจ้งหนูอีกครั้งนึงพร้อมวันและเวลาวันที่หนูสอบนะคะประเด็นสำคัญในตอนนี้สิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องเข้าเรียนในตอนนี้แล้วนะคะในทุกรายวิชาจะมีการสอบสมมุติว่าหนูบอกว่าสุขศึกษานะคะสุขศึกษาหรือพละศึกษามีสอบไหมมาสเตอร์บอกว่าไม่มีนั่นแสดงว่ามาสเตอร์เก็บคะแนนหนูไปแล้วนะคะไม่มีการสอบนะคะต่อไปนะคะต่อไปอันที่สองเด็กๆจะต้องเคลียร์งานค้างของตัวเองเพื่อเตรียมตัวรอการสอบเพื่อเก็บคะแนนปลายภาคเรียนเพื่อที่หนูจะจบปีการศึกษาแรกแล้วรอข่าวดีในการเปิดเทอมยอดผู้ป่วยวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างเปิดไมค์ตอบเลยค่ะหนูไม่ตื่นเต้นกับการจะได้เปิดเรียนหรอลูกสองกว่าขอบคุณนะคะเบคอนน่ารักมากเลยลูกเนี่ยมิก้อยชอบแบบนี้ช่วยมิก้อยตอบ12,000กว่ายอดตาย132คนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเราอาจจะได้เปิดเทอมกันรุ้นกันต่อไปเรื่อยๆมิก้อยถามหน่อยค่ะที่อยู่ตรงหน้ามิก้อยใครอายุต่ำกว่า12ปีบ้างมีไหมคะกันยานี้12ครับกันยานี้12โอเคถือว่าได้ค่ะชิวอีกน่ารักมากมีใครอีกมีชิวอีกแล้วมีใครอีกนอกนั้น2 4 6 8 10คนตรงหน้ามิก้อยอายุ12ปีขึ้นไปใช่ไหมคะทำมือเลยค่ะทำมือเลยถ้า12ปีขึ้นไปทำมือให้มิก้อยขอบคุณเบคอนขอบคุณคิมครับขอบคุณไผ่ครับขอบคุณแพนด้า
มิดก้อยมีเรื่องจะประกาศเด็กๆบางคนรู้แล้วในเรื่องของการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะตอนนี้เรามีวัคซีนสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า12ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคประจำตัวหรือโรคอ้วนสามารถฉีดได้นะคะแต่ทีนี้โรงเรียนนะคะอาจจะมีการส่งชื่อนักเรียนเพื่อรับเข้าฉีดวัคซีนป้องกันนะคะโควิด19นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกครั้งนึงแต่ถ้าสมมุติเบคอนบอกว่ามิดก้อยครับไม่ต้องฉีดครับเดี๋ยวผมไปฉีดเองคุณพ่อคุณแม่จองไว้อะไรแบบนี้หนูสามารถแจ้งได้ถ้าเวลาที่คุณครูสอบถามโอเคนะคะหนูเข้าใจนะลูกมีใครอยากถาม 3-4 เรื่องที่มิก้อยพูดมาเมื่อกี้บ้างมีไหมคะมีไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารับเงินคืน 2,000 บาทเรื่องการสอบแล้วก็เรื่องวัคซีนเด็กๆตอนนี้มิก้อยตื่นเต้นเวลาที่มิก้อยตื่นนอนสิ่งแรกที่มิก้อยทำมิก้อยอยากรู้ยอดมากเปิดไปดูยอดของวันก่อนแล้วพอเช้ามาถ้าสมมติมิดก้อยลืมมิดก็จะมาถามมิดมาเซอร์ที่โรงเรียนว่ายอดวันนี้เป็นเท่าไหร่บ้างเพราะอยากเปิดเทอมมากเลยบอกตรงๆบอกตรงๆเลยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมิดก้อยจะเข้าเรื่องของเราก่อนจะเข้าเรื่องของเราถามออกจากใจใครไม่ตอบมิดก้อยจากใจจริงๆขอให้อุ๊ยคุณครูแช่งไม่ได้ใช่เปล่าขอให้อะไรดีนะขอให้มิก้อยจับได้ทีหลังว่าหนูโกหกให้เด็กๆบอกมิก้อยหน่อยว่าเกมที่อยู่ในโทรศัพท์ตอนนี้ของตัวเองที่เล่นเป็นประจำแล้วก็เล่นบ่อยที่สุดหรือเบคอนบอกว่ามิก้อยครับผมไม่ได้เล่นเกมขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะถึงไหนเกมที่หนูชอบมากที่สุดอ่ะสมมติย้อนถามมิดก้อยเกมหรือว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่มิดก้อยชอบเล่นมากที่สุดตอนนี้มิดก้อยชอบอะไรคะมิดก้อยชอบ Facebook ค่ะแล้วก็ที่ชอบเพราะว่าดูละครสั้นที่มันเป็นละครที่สอนเราอ่ะลูกเป็นละครธรรมะเป็นละครแบบถ้าใครเคยเห็นในเฟซอะหนูที่หนูจะมันจะเป็นละครแค่ประมาณ 2-3 นาที5นาทีแบบนี้อันนั้นน่ะมิดก้อยติดแล้วก็ติดเกมจับคู่ไปบอกใครนะเกมจับคู่ที่มันเป็นรูปสัตว์อะลูกที่มันเป็นผ่านด่านทีละด่านอันนั้นน่ะติดมิดก้อยติด2อย่างแต่มิดก้อยให้เด็กๆบอกอย่างเดียวอย่าโกหกนะคะเกมที่เด็กๆติดกันอยู่ณตอนนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตจดก่อนนะคะคือเกมอะไรบอกชื่อมิดก้อยด้วยนะถึงมิดก้อยจะจดหรือว่าไม่รู้จักแต่อยากรู้ข้อมูลอ้าวคนแรกเลยค่ะเบคอนลูกค้าเบคอนเปิดไมค์เลยลูกเกมเดียวใช่ไหมครับเอาเกมเดียวเอาเกมที่หนูชอบที่สุดแล้วหนูก็เล่นบ่อยที่สุดเลยลูกชอบที่สุดจ้ะมีไหมผมไม่ได้ชอบเล่นเกมแต่ผมเล่นเกมนะครับผมเล่นเดอะซิมสี่เอาแหละอะไรนะคะอีกทีนึงเดอะซิมสี่มิก้อยจดคร่าวๆให้มิก้อยรู้เบคอนขอบคุณมากคนที่สองชิวอีกค่ะโรบอทครับ R O B L O X โอ้โหเห็นไหมมีน่ารักมากมิก้อยได้ยินมากเกมนี้คนต่อไปค่ะข้าวปั้นลูกยังคิดไม่ออกข้าวปั้นปิดไมค์ก่อนเลยคนที่คิดออกเปิดไมค์แล้วตอบมิก้อยได้เลยค่ะไม่ต้องรอมิก้อยเรียกค่ะใครก่อนพุทธครับพุทธก่อนเดี๋ยวก่อนนะลูกนะแป๊บนึงพุทธตอบมิก้อยเลยลูกโลบอกครับโลบอกนะคะเกมเดียวกันเล่นด้วยกันหรือเปล่านะภายลูกโลบอกเหมือนกันเลยครับกายครับไมค์ครับไม่ครับไหนวะชื่อกายอยู่ไหนคะเจเจTikTok ครับ TikTok อันดา Free Fire ค่ะ Free Fire คิมลูกคิม Valorant ครับ VALORANT ครับโอเคหมดหรือยังลูกข้าวปั้นกับไผ่ลูกไผ่มิดก้อยถามแล้วขอโทษค่ะเหลือข้าวปั้นคนเดียวป่ะลูกเหลือหนูได้ค่ะ
อ่ะแพนด้ามิก้อยขอโทษอ่ะแพนด้ากับข้าวปั้นตอบมิก้อยเลยจ้าหนูพี่ฟ้าว่าโอเคค่ะแพนด้าข้าวปั้นหนูรู้ยังลูกผมยังคิดไม่ออกเพราะผมไม่เล่นเกมแบบนี้ป่ะลูกเหมือนมิก้อยเปล่าไม่เล่นเกม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกทำไมมิก้อยถึงถามมิก้อยกำลังจะมาโยงเข้าเนื้อเรื่องวันนี้ใช่ไหมคะลูกเด็กการเล่นเกมเหมือนมิก้อยบอกประจำว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเด็กๆมีส่วนร่วมกับมิก้อยด้วยนะวันนี้มิก้อยพูดถึงเรื่องเกมเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้หรือว่าศัพท์ที่ใช้มิก้อยอาจจะใช้ไม่ถูกเด็กๆบอกมิก้อยได้เลยนะลูกบอกได้เลยนะคะมิก้อยเคยเห็นนะคะกดไปเจอหรืออาจจะไปดูในเครื่องของน้องหรือดูของหลานมิก้อยก็มีหลานชายอยู่ม.1เหมือนกันมิก้อยก็เห็นว่าโอเคนะลูกหนูนั่งทำการบ้านกันแต่สิ่งที่มิก้อยเห็นที่หน้าจอโทรศัพท์มันคืออะไรลูกชิวอีกมันคือที่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนนึงอยู่ที่มุมโทรศัพท์ด้านล่างแล้วก็จะมีการเล่นเกมอยู่ข้างหลังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมาเล่นเกมโชว์เราออนไลน์อ่ะลูกแล้วมีคนเข้าไปดูเป็นหมื่นๆคนแชทเกมนั่นแหละครับนั่นแหละสตรีมเกมครับสตรีมเกมนี่แหละนี่แหละซึ่งมันเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนที่นำมาไลฟ์เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่หนูเล่นแล้วมันจะมีผลดีกับหนูเล่นแล้วมันจะมีผลเสียเพราะฉะนั้นถึงไม่ว่ากันในเรื่องของการเล่นเกมแต่มิก้อยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเด็กๆอย่าพูดไปนะคะมีผู้ปกครองเนี่ยติดต่อแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยเพื่อสอบถามว่าช่วยปรึกษามิก้อยหน่อยสิว่าลูกเรียนออนไลน์ก็จริงแต่เนี่ยปิดกล้องคิมอันดาข้าวปั้นเนี่ยมิก้อยจะเห็นไหมว่าที่มือหนูเล่นเกมอยู่ที่มือหนูเนี่ยกด Facebook อยู่ที่มือหนูเล่น TikTok อยู่เห็นไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่กลับมีความรู้สึกว่ารู้มิก้อยเนี่ยเบคอนนะคะเรียนนะคะเปิดนะคะส่งงานนะคะแต่มือนึงเนี่ยแอบเล่นเกมหรือว่าแอบเล่น Facebook อยู่เนี่ยคุณพ่อแม่จะถามมิก้อยแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นการเล่นเกมหรือเล่นสื่อต่างๆในโทรศัพท์มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียกับหนูนะคะเพราะฉะนั้นที่จริงมิก้อยไม่ต้องบอกเราห้ามกันไม่ได้ในเรื่องของการเล่นเกมถูกป่ะลูกมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเข้าใจเหมือนที่มิก้อยเข้าใจมิก้อยเข้าใจหนูนะคะไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่หนูจะต้องเล่นมิก้อยขอปิดหน้าจอตรงนี้นะคะเด็กๆอย่าปิดกล้องนะคะเดี๋ยวมิก้อยจะเข้าไปดูอ้าวโรคยอดฮิตกับโรคติดเกมนะคะเด็กๆบางคนมิก้อยเห็นคลิปนึงมิก้อยขอโทษแต่มิก้อยเชื่อว่าเด็กๆได้ดูแล้วใน TikTok จะดังมากที่เด็กน้อยผู้หญิง10ขวบหรือเปล่านะลูกที่มาเล่นเกมแล้วมาบอกกับคุณแม่เรื่องเรียนออนไลน์คุณแม่ให้เรียนออนไลน์แต่น้องบอกว่าคุณแม่ต้องรับตัวน้องให้ได้สิต้องรับให้ได้ว่าน้องไม่ชอบเรียนออนไลน์น้องชอบเล่นเกมคุณแม่ต้องอะไรแบบนี้คือถามว่าโอเคลูกมันเป็นสื่อที่ออกมาว่าน้องเขาอ่ะพูดตามความจริงน่ารักแต่ด้วยวัยและวุฒิภาวะของหนูนะคะหนูต้องอยู่ในช่วงของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษามิก้อยสามารถโทรไปบอกได้ไหมเบคอนห้ามเล่นเกมนะเบคอนจะต้องเปิดก้อยให้มิก้อยเห็นเปิดกล้องตลอดเวลามิก้อยบังคับพวกหนูไม่ได้แล้วเพราะพวกหนูเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโรคยอดฮิตคือโรคติดเกมสำหรับเด็กๆตอนนี้นะคะยุคไฟเบอร์เห็นไหมคะเป็นยุคไฟเบอร์กันเลยนะคะติดเกมในโทรศัพท์กับติดเกมที่เล่นที่บ้านที่มันเสียบกับทีวีเขาเรียกว่าเกมอะไรลูกเด็กๆบอกมิก้อยหน่อยลูกศัพท์ของเกมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างที่หนูไม่ต้องเล่นผ่านโทรศัพท์ไม่ต้องผ่านคอมอ่ะเสียบกับจอทีวีอ่ะลูกเกมจอยครับเกมจอยขอบคุณนะคะลูกเห็นไหมเราจะคุยกันได้ถ้าเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็เกมจอยเหมือนกันนะคะเด็กๆอาจจะเล่นแบบนั้นเล่นได้แต่อยากให้เด็กๆ เขาเรียกว่าดูข้อดีกับข้อเสียเขาถึงบอกว่า10อันดับยอดนิยมนะคะที่เด็กๆจะเล่นจะเป็นเกมต่อสู้ที่เน้นความรุนแรงเห็นไหมคะเป็นความรุนแรงมากเกมเหล่านี้จะทำให้เด็กๆมีพฤติกรรมหรือมีคำพูดตามมาถ้าใครมีน้องนะคะหรือหนูดูตัวหนูก็ได้ถ้าหนูมีน้องหนูจะรู้เลยว่าศัพท์บางศัพท์เราจะไม่ค่อยได้ยินแต่น้องจะมาจากเกมหรืออาจจะเป็นเด็กอายุที่เริ่มพูดได้เขาจะฟังเพลงอะไรนะลูกรถไฟบ๊อบ
ใช่ไหมคะรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มอะไรพวกนี้นะคะน้องก็จะมีภาษาตรงนี้ออกมานะคะเกมมีผลกระทบกับเด็กค่อนข้างมากโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเพราะเกมจะสอนให้เด็กเอาชนะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลความหมายก็คือมีการขี้โกงกันออกมานี่เองถ้าหนูเล่นไม่ได้หนูจะมีความรู้สึกว่าหนูหงุดหงิดอารมณ์เสียแน่นอนชิวอีกเปิดไมค์ค่ะเกมที่ชิวอีกเล่นนะคะเป็นเกมโรบล็อกมันจะต้องมีผู้ร่วมเล่นเกมกี่คนคะลูกผมไม่จำกัดครับไม่จำกัดแล้วมีก้อยถามชิวอีกนะคะเวลาที่ชิวอีกเล่นแล้วถ้าเกิดหนูแพ้หรือว่าหนูชนะอารมณ์หนูไม่ต้องกลัวความผิดไม่ผิดชิวอีกบอกอารมณ์ที่เกิดจากตัวชิวอีกหน่อยสิว่ามันมีอารมณ์แบบไหนอะลูกเวลาแพ้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาที่หนูแพ้ก็จะโกรธแป๊บนึงแล้วก็หายครับแต่ไม่มีแบบว่าไปทำร้ายพ่อแม่หรือว่าโยนของก็คือแบบเหมือนจะโกรธครับแค่ตัวเองโอเคเก่งมากลูกเห็นไหมตอบถ้าหนูกล้าตอบมิกก้อยเราจะคุยกันรู้เรื่องนะขอบคุณนะคะชิวอีกมิกก้อยขออนุญาตถามเกมของเบคอนลูกเบคอนเกมที่เบคอนเล่นมิกก้อยไม่เคยได้ยินแต่อย่างโรบล็อกมีผู้ปกครองมาปรึกษามิกก้อยบ้างเบคอนไอ้เกมที่หนูเล่นถ้าแพ้หรือชนะนี่ความรู้สึกมันเป็นแบบไหนเหรอลูกเกมผมเล่นคนเดียวอ๋อเป็นเกมคนเดียวใช่ไหมคะอ่ะอีกอันนึงอีกเกมนึงกายกายเปิดไมค์ให้มิกก้อยหน่อยลูกกายครับไมค์คะเป็นเกมลักษณะแบบไหนหนูต้องเล่นกี่คนแล้วถ้าหนูชนะความรู้สึกเป็นยังไงถ้าหนูแพ้ความรู้สึกเป็นยังไงคะคนเดียวก็ได้แล้วคนก็ได้อ้าวคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้มิกก้อยอ่ะเด็กๆคะคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้แต่เกมที่เล่นการสดมากนะคะจะเป็นความรุนแรงแน่นอนมิกก้อยเชื่ออารมณ์ที่มันออกมาจากเกมหลังจากที่หนูเล่นนะคะหลังจากที่หนูเล่นทุกคนเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นในจอหรือนอกจอเวลาที่เรามีกีฬาสีเวลาที่เราจะต้องลงแข่งกับสีอื่นเราก็ต้องอยากเป็นผู้ชนะนี่คือเกมไม่งั้นเราจะมีคำพูดที่บอกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมคะแต่เกมที่เรากำลังเจออยู่ที่วัยของเรากำลังติดอยู่เราไม่รู้หรอกเราจะชนะทุกครั้งทุกอย่างเราแพ้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมิก้อยถึงจะบอกว่าเล่นได้แต่เราจะต้องมีอะไรคะลูกมีวิธีการเล่นนะคะมีอารมณ์ที่นิ่งพอนะคะปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้อีกวิธีนึงที่จะทำให้อีกวิธีนึงคือทำให้เด็กกระพริบตาไม่ได้เพราะยิ่งเด็กกระพริบตาน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับผลกระทบจากโดปามีนมากเท่านั้นหมายถึงว่าสารที่หลั่งออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูเพ่งนะคะถ้าหนูเพ่งกับจอคอมพิวเตอร์หรือจอเกมหรือ My Game My อะไรของหนูที่บอกมิก้อยนั่นนะลูกนะนานๆสายตาของหนูนะคะมิดรับประกันเลยนะคะหนูจะบอกว่ามิก้อยพอผมนอนพอผมปิดไฟผมก็ไม่เล่นแล้วแต่การเล่นเกมการดูโทรศัพท์เขาจะต้องมีแสงที่เพียงพอกับสายตาเราถ้าหนูไปร้านคอมพิวเตอร์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหนูจะสังเกตว่าทางร้านจะแนะนำเป็นจอที่ถนอมสายตาหรือเขาเรียกว่าจอกันแสงอะลูกนะคะถ้าไม่งั้นนะคะสายตาของหนูจะมีปัญหาเลยนะคะการมองจอนานๆนะคะจะเสี่ยงกับการเป็นคนสายตาสั้นใครที่ใส่แว่นอยู่ตอนนี้ใครที่สายตาสั้นอยู่ตอนนี้จะรู้นะคะว่ามันทรมานมากมิก้อยสั้นอยู่ที่350นะคะวันไหนที่มิก้อยต้องอยู่กับจอคอมนานๆนั่นคือตามิก้อยล้ามากแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มิก้อยถอดคอนแทคมิก้อยจะมองไม่เห็นแม้แต่จอทีวีที่อยู่ไกลๆมันจะฟางลางไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกผลเสียแล้วนะมิก้อยบอกผลเสียแล้วและผลที่ดีมิก้อยก็บอกไปแล้วนะคะอ่ะมาดูลูกมิก้อยนำมาฝากนะคะแล้วมิก้อยก็เชื่อว่าเด็กๆของมิก้อยเนี่ยทำได้เพราะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ห้ามมิก้อยก็ไม่ได้ห้ามคุณครูก็ไม่ห้ามไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามหนูทำไม่เล่นเกมหรืออะไรแบบนี้ไม่ห้ามเลยนะคะไม่ห้ามเลยนะเรามาดูมีวิธีนะคะที่จะทำนะคะลองมาดูกฎกติกาที่เราจะตั้งกับตัวเองหรือสมมุติว่าชิวอีกมีน้องชิวอีกมีน้องนี่ใช่ไหมคะชิวอีกเอาไปตั้งกฎกับน้องได้นะเพราะเราเป็นพี่เอาเหตุผลคุยกับน้องนะคะหรือถ้าเรามีพี่แล้วเราเห็นพี่เล่นนานๆแต่เราโดนคุณพ่อคุณแม่จำกัดเวลาเราลองเอาสิ่งนี้ไปพิจารณาดูนะคะเขาบอกว่ากำหนดเวลาในการเล่นเด็กๆควรเล่น1ครั้งไม่เกิน40ถึง60นาที
นะคะเด็กๆ เขาบอกว่า40ถึง1ชั่วโมงต่อวันทำไม่ได้หรอกลูกไม่ก้อยเชื่อแต่เด็กแต่หนูทำไม่ได้ใน1วันหนูควรจะพักถูกไหมคะควรจะพักบ้างหรือ2เลือกซื้อเกมที่มีคุณภาพเป็นเกมที่ฝึกสมองถ้าเด็กๆเรียนในตอนนี้เด็กอาจจะเห็นคุณครูนำเกมที่พัฒนาสมองและทักษะตัวเองประสาทสัมผัสของตัวเองการจินตนาการการหาคู่จับคู่ต่างๆมาให้หนูนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูจะมีเกมหรือมีอะไรมาให้หนูได้คลายความเครียดในเรื่องของการเรียนแต่เด็กๆก็จะกลับไปเครียดในเรื่องของเกมวันนี้หนูเรียนเสร็จนัดกัน4คนเลยลูกเบคอนชิลอีเจเจพุทเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาเล่นเกมนี้กันนะเห็นไหมคะอันนี้เป็นการผ่อนคลายนะคะเป็นการผ่อนคลายนะคะอ่ะเกมสื่อต่างๆนะคะที่ยั่วยุเลยนะคะท้าทายความสามารถของเรานะคะเกมที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าเรารู้สึกท้อนะคะเด็กๆคะเกมพวกนี้จะมีสื่อเนื้อหาที่โหดร้ายแล้วก็น่ากลัวนะคะแล้วก็มีเสียงประกอบที่รุนแรงไม่ต้องเสียงอะไรลูกเสียงปืนที่หนูยิงในเกมอ่ะลูกที่มิก้อยเคยเล่นเกมนึงลูกหนูที่เวลาที่เราไปแข่งเข้าในออนไลน์แล้วเข้าไปยิงสมมุติมิก้อยยิงกับพุทธอะลูกแล้วตัวพุทธอะก็จะเหมือนเป็นผีไปเลยอะลูกสมมุติว่ายิงโดนหัวพุทธใช่ไหมคะพุทธก็จะแบบมีเลือดสยดสยองแบบนั้นเลยอะมิก้อยเคยเข้าไปเล่นครั้งหนึ่งเพราะว่ามีผู้ปกครองปรึกษามิก้อยเลยอยากรู้ว่ามันคือเกมแบบไหนเกมนี้มันมีความรุนแรงและน่ากลัวแบบไหนนะคะมีคำพูดสนทนาที่หยาบคายมาจากเกมโดยตรงกลับมาจากตัวเราเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะมีแน่นอนเลยขออนุญาตนะคะมิก้อยขอโทษมึงอย่างนู้นเฮ้ยมึงอ่ะชิวอีกแบบนี้เห็นไหมคะจะเผลอพูดออกมาถ้าคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ใกล้ๆหนูอาจจะไม่พูดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่ห่างออกไปนะคะหนูจะพูดทันทีมันจะมาเองมิก้อยผมไม่ได้ตั้งใจมิก้อยหนูไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมคะมีแสงสว่างจ้านะคะในจอโทรศัพท์ถ้าเด็กๆไม่รู้จักการที่จะทำให้แสงมันลดน้อยลงเด็กๆหากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจในเวลาว่างเพื่อให้เราไม่ติดกับหน้าจอตอนนี้วัยของหนูอาจจะติดแต่ถ้าหนูมีอายุมากขึ้นในระดับมหาลัยหรือในระดับที่มิดก้อยและหนูจะไม่อยากอยู่กับโทรศัพท์และหนูอยากจะเปลี่ยนกิจกรรมนะคะเด็กๆมิดก้อยเข้าใจหนูดีที่สุดเพราะมิดก้อยมีลูกมิดก้อยจะรู้ว่าวันนึงเนี่ยน้องทำอะไรบ้างหนูทำอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่เดินมาเนี่ยปรึกษาเนี่ยมิก็บอกเลยว่าอ๋อเหมือนกันเลยค่ะเราเลยต้องมีกฎกติกานะคะอาจจะวาดรูปบ้างนะคะอาจจะอ่านหนังสือบ้างหรืออาจจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตบ้างหรืออาจจะไปตีแบดบ้างอะไรแบบนี้นะคะถ้าทำแบบนี้นะคะหนูจะเล่นเกมอย่างคนมีสติหนูจะเล่นเกมแบบคนมีสติบางคนคุณแม่ของชิวอีกอาจจะมาบอกว่าโอ้ยมิดก้อยบอกคุณแม่พุทธให้หน่อยสิว่าไม่ไหวเลยเนี่ยพุทธชวนชิวอีกเล่นเกมตลอดเลยเห็นไหมคะอาจจะมีแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะไม่รู้คุณแม่พุทธอาจจะบอกว่ามิดก้อยบอกชิวอีกให้หน่อยค่ะชวนพุทธเล่นเกมหลังเลิกเรียนตลอดการบ้านไม่ได้ทำเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมิดก้อยฝากนะคะวันนี้มิก้อยพาเด็กๆมาพูดกันถึงเรื่องการเล่นเกมนะคะมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียไม่ใช่ว่าการเล่นเกมจะส่งผลเสียกับหนูไปซะทีเดียวนะคะลูกไม่ใช่นะคะการเล่นเกมไม่ได้มีผลเสียไปทั้งหมดอ่ะโอเคใครที่จะเข้าห้องน้ำไปเข้าได้เลยนะลูกไม่เป็นไรนะคะปิดกล้องแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาเปิดกล้องเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นเกมไม่ได้ส่งผลเสียกับตัวหนูเองถ้าหนูรู้จักการเล่นเกมที่ถูกต้องนะคะถ้าหนูเล่นเกมถูกต้องหนูทำแบบนี้บ่อยๆนะคะการเล่นเกมของหนูจะเป็นการเล่นเกมที่มีสติแล้วก็มีความสุขไปกับเกมนั้นด้วยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่มิก้อยจะให้เด็กๆทำนะคะเป็นใบงานเรื่องโรคยอดฮิตโรคติดเกมเด็กๆทุกคนต้องส่งงานมิก้อยเดี๋ยวก่อนนะคะมาหน้านี้ก่อนนะคะชิวอีกกายไผ่คิมนะคะพุทธเบคอนแพนด้าอันดาข้าวปั้นเจเจงานที่มิดก้อยสั่งนะคะส่งภายในวันพุธเท่านั้นนะคะหลังจากวันพุธขออนุญาตเดดไลน์เพราะงานของมิดก้อยง่ายมากนะคะจ๋าไม่กินในตัวเลยเหรอคะไม่กินผมไปห้องน้ำอย่างๆจะสั่งงานแต่ยังไม่ได้ให้โจทย์เลยลูกเอาใหม่นะคะงานที่มิดก้อยจะให้นะคะเด็กๆทำส่งภายในวันพุธ
เด็กๆดูดีๆนะคะส่งไลน์ในงานส่วนตัวขออนุญาตนิดนึงไลน์ส่วนตัวเด็กๆก็ส่งมาแต่มิดก้อยขอชื่อด้วยเพราะอะไรบางคนนะคะเอามาเป็นรูปแมวแล้วก็ตัว BB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 
อยแซดโอ้ยมิดก้อยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นในงานหนูจะต้องในงานนะคะหนูจะต้องเขียนชื่อตัวเองแล้วส่งเข้าไลน์ส่วนตัวของมิดก้อยใครไม่มีไลน์มิดก้อยนะคะมิดก้อยมี ID ให้อยู่ด้านหน้าเพิ่มเข้าไปตอนนี้ได้เลยค่ะนับ 1 2 3 capture จบเปลี่ยนหน้าค่ะเร็วไปไหมลูกอ่ะนับ1 2 3 capture ค่ะเดี๋ยวมิดก้อยจะอธิบายทีละข้อค่ะนับ1 2 3 capture ค่ะ capture ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจดไม่ทันห้ามมีใครไลน์มาบอกว่าจดไม่ทันนะคะ1 2 3 capture ค่ะ4ข้อค่ะ ทันยังเริ่มนะคะมิดก้อยอธิบายนะคะลอกโจทย์แล้วตอบนะคะ4ข้อเท่านั้นนะคะเอาตัวของหนูเองทั้งหมดตอบมาจากความรู้สึกทั้งหมดกฎกติกามีอยู่ว่าฟังดีๆชิวอิดครับหนูเรียนซูมผ่านอะไรคะฟังดีๆนะคะคำตอบคำตอบจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็น iPad บอกมิก้อยแบบนี้นะคะชิวอิดหนูเรียนผ่านอะไรคะคอมพิวเตอร์ครับแต่ถ้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาก็จะเรียนผ่านโทรศัพท์ครับขอบคุณครับพูดเพราะมากชิวอิดน่ารักมากกายเรียนผ่านอะไรคะลูกคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณค่ะกายไผ่เรียนผ่านอะไรลูกโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กครับขอบคุณครับคิมหนูเรียนผ่านอะไรลูกคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ขอบคุณค่ะพุทหนูเรียนผ่านอะไรลูกคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณค่ะเบคอนหนูเรียนผ่านอะไรลูกโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กขอบคุณค่ะแพนด้าหนูเรียนผ่านอะไรลูกโน้ตบุ๊กครับอันดาหนูเรียนผ่านอะไรลูก iPad ครับข้าวปั้นหนูเรียนผ่านอะไรลูก iPad ครับเจเจหนูเรียนผ่านอะไรลูกคอมพิวเตอร์ครับโอเคมิก้อยถาม2คนที่เรียนผ่าน iPad หนูสามารถเขียนได้ใช่ไหมคะใน iPad ของหนูใช้ปากกาเขียนได้ใช่ไหมคะอ่ะโอเคงั้นหมดปัญหามิก้อยจะให้เด็กๆทำงานส่งมิก้อยใน Microsoft Word ฟังดีๆนะคะเพราะอะไรเด็กๆส่งงานมิก้อยมาบอกตรงๆว่าอ่านไม่ออกเพราะหนูเขียนตัวหนังสือเล็กมากเลยลูกคือมิก้อยก็แก่แล้วนะลูก37แล้วไม่ใช่สาวๆเนาะแต่หนูเล่นเขียนตัวเล็กมากเลยอะลูกเล็กกว่ามิก้อยหน้าจออะประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นเด็กๆทำใน Word ใน Word ธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวมิก้อยจะเอามาพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะส่งไลน์เดี่ยวจะไม่มีใครเห็นของใครเลยในความรู้สึกข้อ1นักเรียนชอบการเล่นเกมกดหรือเกมคอมพิวเตอร์หรือไม่ชอบหรือไม่หนูตอบมานะคะการเล่นเกมกดหรือเกมคอมพิวเตอร์ให้ประโยชน์อะไรแก่หนูบ้างมิก้อยบอกไปแล้วว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียบอกประโยชน์ของตัวเองมาจากความรู้สึกเกมกดความหมายก็คือเกมที่มิก้อยบอกเมื่อกี้ลูกตอบในทีวีอะลูกการเป็นโรคติดเกมหรือหมกมุ่นในการเล่นเกมมากๆมีผลเสียอะไรบ้างนะคะเยอะแยะเลยมิก้อยบอกไปแล้วนะคะเด็กๆอาจจะดูลูกบางคนนะคะมีน้อยใจคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนได้ดูข่าวนะคะน้อยใจคุณพ่อคุณแม่ขอซื้อโทรศัพท์ที่มันมีแรมกับรอมสูงๆเพื่อที่จะได้เล่นเกมนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่เด็กๆสมัยนี้ช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะไม่มีเงินหรือว่าอาจจะมีแต่ไม่ได้เยอะจนเกินไปถูกไหมคะหนูอยากได้โทรศัพท์ที่มันใหม่หน่อยแม่เพราะว่าเห็นเพื่อนนะเขามีแต่หนูไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ก็โกรธก็งอนแบบนี้นะคะการติดเกมนะคะนี่ก็ไม่เอาแต่เกมนะลูกเอา TikTok ด้วยโอ๊ยอย่าพูดถึง TikTok พูดแล้วก็ขำบางทีมันก็มีอะไรที่เป็นมุมตลกบางทีก็มีอะไรที่เป็นมุมเศร้าบางทีก็ดูนักเรียนของตัวเองแล้วก็ขำนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าน้องนะคะน้องบางคนตอนที่ยังไม่โดนดุไปนะคะมีการนั่งเรียนไปด้วยแล้วก็เต้น TikTok ไปด้วยนะคะนั่งเรียนไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแบบนี้ซึ่งไม่ได้นะคะเด็กๆจะทำได้หลังจากที่หนูเรียนจบแล้วนะคะเรียนจบหมายถึงว่าเรียนในคาบนั้นๆเสร็จแล้ว
สมมติคาบนี้เป็นคาบ 9:20 ใช่ไหมคะถึงกี่โมงคาบแรกของมิก้อยใช่ไหมคะจะสอนประจำเลยแล้วหนูจบไประหว่างรอเข้า10นาทีถ้าในวิชานั้นไม่มีงานเจเจอาจจะเล่นเกมกับจิวอีกได้ในเวลา10นาทีหรือ8นาทีหรือ7นาทีแบบนี้แต่หนูจะไม่ควรทักกันหากันหรือคุยกันหรือตลกแอบยิ้มแอบชูนิ้วแอบจะเอแอบอะไรกันในหน้าจอแบบนี้ไม่ได้นะคะมิก้อยฝากข้อเสียนะคะมิก้อยเชื่อว่าหนูสามารถที่จะหามาให้มิก้อยได้ถ้าหาไม่ได้ระหว่างที่พรีเซนต์มิก้อยจะถามให้ตอบมิก้อยตรงนั้นเลยนะคะถ้านักเรียนติดเกมนะคะนักเรียนจะปรับปรุงตัวเองในด้านใดบ้างจะปรับปรุงตัวเองแบบไหนความหมายของมิก้อยนะคะแบบไหนเรารู้นี่อย่างเมื่อกี้ชิวอีกอ่ะมิก้อยชมนะคะเพราะว่าชอบถ้าเด็กๆพูดแบบนี้ก็คือว่าชิวอีกบอกว่ามีโมโหบ้างครับก็มีอารมณ์และมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างแม้ที่โมโหแต่ว่าผมไม่ได้ลงกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผมไม่ได้ลงกับตัวโทรศัพท์นะคะบางครั้งที่ผมโมโหไปเดี๋ยวผมก็จะหายเองนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเล่นแล้วงอนกันก็มีนะคะโกรธเพื่อนสมมุติเจเจนะคะกับพุทอยู่ทีมเดียวกันนะคะชิวอีกกับแพนด้าอยู่ทีมเดียวกันนะคะเจเจกับพุทแพ้ชิวอีกกับแพนด้าเช้ามาโรงเรียนไม่พูดกันก็มีนะคะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมีก้อยฝากด้วยนะคะถ้าใครที่รู้ตัวเองว่ายังเป็นแบบนี้อยู่เปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะปรับปรุงตัวเองบอกมีก้อยมาว่าข้อที่4หนูจะแก้ไขตัวเองแบบไหนนะคะอ่ะ1 2 3 capture ค่ะเรียบร้อยมีก้อยเปลี่ยนหน้าโรงเรียนน่ะเมื่อกี้เนี่ยผมมันไม่ดีมันกระตุกหนูไม่ได้ยินใช่ไหมคะลูกชิวอีกทำลงในโปรแกรม Microsoft Word นะคะแล้วส่งให้มีก้อยหนูจะตัดมาเฉพาะที่หนูตอบก็ได้หรือหนูจะส่งมาทั้งไฟล์เลยก็ได้ตัวหนังสือนะคะอังสนานิวหรือว่าจะเป็นตัวหนังสือที่มิก้อยอ่านออกเดี๋ยวมิก้อยจะนำมาใส่ PowerPoint เองนะคะส่งมาเป็นไฟล์เลยลูกส่งมาเป็นไฟล์ได้เลยหรือหนูจะแคปเจอร์เฉพาะหน้าของหนูมาก็ได้4ข้อคำตอบข้อที่1นะคะเดี๋ยวมิก้อยจะส่ง PowerPoint ตัวนี้เข้าไปส่งไม่ได้เราไม่มีไลน์กลุ่มนี่นะลูกลืมเลยลูกอาจจะมิก้อยส่งให้ชิวอีกชิวอีกทักไลน์มิก้อยเข้ามาหน่อยลูกชิวอีกสติกเกอร์ให้มิก้อยหน่อยเดี๋ยวมิก้อยส่งอันนี้ให้แล้วมิวชิวอีกก็ส่งต่อเพื่อนให้มิก้อยชักทักแล้วนะคะใครมีคำถามนะใครมีคำถามลูกมิก้อยสรุปแป๊บเดียวขอสรุป1นาทีวันนี้สอนหนูในเรื่องของการเล่นเกมการเล่นเกมมีทั้งข้อดีข้อเสียทุกคนรู้แล้วว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรถูกไหมคะลูกหนูรู้หนูลองพูดมามิก้อยบอกแล้วว่าไม่ได้ห้ามหรือมิก้อยไม่ได้บังคับหรือมิก้อยไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่หนูว่าอย่าให้ชิวอีกเล่นเกมอย่าให้เบคอนจับโทรศัพท์ไม่ใช่แต่หนูจะต้องรู้ว่าการเล่นเกมมีข้อดีข้อเสียแบบไหนเราเล่นในเวลาไหนเราควรเล่นเราเล่นในเวลาไหนที่คุณครูสอนแล้วเราจะเข้าใจเราเล่นแล้วไม่เป็นความทุกข์ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะมิก้อยเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านของการเกมเยอะแล้วไม่ใช่ว่าเล่นแล้วประสบความไม่สำเร็จก็มีประสบความสำเร็จก็มีมิก้อยอยากให้เด็กนักเรียนของมิก้อยทุกคนที่อยู่ตรงหน้ามิก้อยเล่นแล้วประสบความสำเร็จถึงจะไม่ได้เป็นดังๆเหมือนใน YouTube แต่ประสบความสำเร็จณตรงนี้คือตัวหนูเองไม่ส่งผลกระทบแค่นั้นไม่เป็นคนอารมณ์หงุดหงิดไม่เป็นคนขี้หงุดหงิดอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้แม่รอก่อนเดี๋ยวผมเล่นเกมให้ชนะเดี๋ยวผมจะลงไปเดี๋ยวนี้เลยแบบนี้ไม่ได้นะคะอยากรู้ความรู้สึกแค่4ข้อเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้องส่งมิก้อยนะคะ4ข้อนะคะเดี๋ยวมิก้อยจะส่ง PowerPoint ตัวนี้ให้ชิวอีกฝากชิวอีกส่งให้เพื่อนๆด้วยนะคะมีใครมีคำถามบ้าง1 2มิก้อยเช็คชื่อแป๊บนึงค่ะชิวอีกอยู่นะคะกายอยู่มั้ยคะอยู่ครับไผ่คิมอยู่ครับเยี่ยมเลยพุทเบคอนอยู่แพนด้าอันดาอันดาแพนด้าอยู่ใกล้ๆกันเลยครับข้าวปั้นเจเจโอเคมีใครที่หนีออกไปก่อนแล้วเพิ่งเข้ามาไม่ได้เช็คชื่อไหมลูกไม่มีนะคะมีก้อยสรุปอีก1ทีนะคะเหลือเวลาอีก2นาทีสรุปได้ตั้งแต่เรื่องที่มิก้อยพูดมาเรื่องแรกเป็นเรื่องของการติดเกมนะคะบอกไปแล้วข้อดีข้อเสียเด็กๆทุกคนรู้หนูอายุ12ปีแล้วนะคะมิวชิวอีก
ที่จะกันยานี้เต็ม12ใช่ไหมคะลูกนะอย่าลืมนะคะลูกรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะป้องกันโควิด19หนูสามารถฉีดได้อย่ากลัวเบคอนบอกผมเห็นพี่เขาฉีดมาแล้วนอนซมเป็นไข้ผมกลัวจังเลยอะครับเขาเรียกว่าผลข้างเคียงอาจจะมีบ้างนะคะผลข้างเคียงอาจจะมีบ้าง1เป็นไข้ปวดหัวปวดแขนเราเนี่ยจะยกไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ที่เด็กๆดูข่าวมั้ยที่เขาบอกว่าถ้าไปฉีดวัคซีนมาหนูเอาเหรียญที่เป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะลูกหรือว่าเป็นเหรียญหรือเป็นช้อนติดที่หัวไหล่คนๆที่ฉีดมาเนี่ยมันจะดุนะคะบางอย่างเราก็เชื่อได้บางอย่างก็ต้องรอการพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินอะไรจากสิ่งที่เรามองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความกังวลข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะถ้ายอดผู้ป่วยน้อยลงแบบนี้แล้วเด็กๆรับวัคซีนนะคะเราอาจจะได้เจอกันในภาคเรียนที่2ซึ่งมิก้อยอยากเจอเด็กๆมิก้อยในชุดมัธยมศึกษาปีที่1แล้วนะคะแล้วเราจะได้มาเรียนแนวที่โถงด้านล่างทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทำความรู้จักกับพี่ม2พี่ม3กันนะคะถ้าเราได้เจอกันเราจะมีพื้นที่ในการเรียนการสอบสังคมณฑลนะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมให้เด็กๆติดตั้งนะคะแล้วทำการสอบในแต่ละวิชาคุณครูจะแจ้งนะคะว่าสอบเมื่อไหร่นะคะเราปิดเทอมหรือว่าปิดท้ายการสอบในวันที่15ตุลาแล้วเปิดเรียนทีวันที่1พฤศจิกายนนะคะอ่ะมีใครมีคำถามเชิญค่ะเบคอนมีไหมไม่มีนะคะเราจะลากันนะคะด้วยการเอาหน้าให้มิก้อยเห็นนะคะแล้วสวัสดีมิก้อยแบบนี้แล้วออกไปทีละคนนะคะอ่ะวันนี้นะคะถ้าหนูไม่มีอะไรถามแล้วขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เปิดกล้องวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบคอนสวัสดีชิวอีกไหว้สวยมากสวัสดีเจเจไหว้สวยมากเลยลูกไปครับโอเคค่ะคิมโอเคค่ะเข้าป้านบางคนไม่อายไม่ให้มิก้อยเจอหน้าครับครับพักผ่อนนะลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคนสวยแพนด้าลูก